ดำเนินรายการโดยพระเจ้าเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารสุดจุดแดนสุดผุดผ่องใสติดจุดไว้ใกล้พระธรรมแสงอัมภัยใกล้จิตใจเสร็จสุดสีมีพลังแก้การพุทธานุภาพจับทำให้ทำบรรยายจับคำพูมีมงคลเป็นที่พักพุทธศาสตร์จะให้ฟังเป็นเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังคำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นนิสไร้ทุกโทษเกิดสิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันโทนเกิดพระธรรมสุขสุขมีชีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีมายังท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านได้เวลามารับฟังรายการพุทธานุภาพประจำวันพฤหัสบดีที่11เมษายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น3ค่ำเดือน5เวลา21นาฬิกาไปถึง22นาฬิกาฟังพระธรรมกิตติเมธีนำข้อคิดมุมมองต่างๆในกรอบของพระสูตรแล้วก็แถมบ้างท่านฟังได้ทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์วัดสามชุกสุพรรณบุรี FM 100เมกะเฮิรตซ์และวัดหนองไก่จังหวัดเชียงใหม่ที่102และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วย Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีมีให้ฟังมีให้ชมกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ก็มาถึงวันพฤหัสบดีพรุ่งนี้ก็ต้องถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์อีกแล้ว
แล้วก็จะเข้าสู่วันสงกรานต์ตอนนี้เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์แล้วหลายที่หลายแห่งก็จัดกันแล้วสนุกสนานกันศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็มีธรรมะให้ฟังมาฟังกันก็ฟังธรรมะกันไปนะให้ได้ธรรมะก็มีหลายๆเรื่องหลายๆราววันนี้วันที่11นี่เมษายนก็เหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง12 13ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่า14ก็เป็นวันเนา15ก็เป็นวันปีใหม่รับศกใหม่รับศักราชใหม่โบราณคนไทยก็ถือตรงนี้แหละเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็มาเพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมั้งที่มาปฏิบัติปีใหม่กันให้บอกว่าให้มันเป็นสากลก็มาหยุดที่วันที่1มกราคมถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่31ธันวาคมก็เป็นส่งท้ายปีเก่าไม่มีวันว่างนะ วันว่างนี่คือทางคติทางไทยเราก็ว่างไว้วันหนึ่งส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ว่างแล้วก็ไปต้อนรับปีใหม่กันก็เรียกว่าสังกระกันตรงนี้สังกระนั่นก็แปลว่าเชื่อมต่อกันส่งต่อกันจากเขตหนึ่งไปยังเขตหนึ่งก็เรียกว่าจากปีหนึ่งก็ไปสู่ปีหนึ่งนั่นแหละแปลว่าเคลื่อนก็ได้แปลว่าย้ายก็ได้มันย้ายราศีไปด้วยตามมติโหราจารย์ก็ว่ากันไปรวมแล้วก็คือเราก็ต้องผ่านพ้นเลยไปปีอีกปีหนึ่งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะอยู่ไปถึงวันได้รับปีใหม่บ้างก็หลายคนก็ขอแค่ปีนี้จบในปีนี้นะก็อยากให้อยู่กันด้วยเยอะๆนั่นแหละนะแต่ว่าเขาอยู่ไม่ได้ก็คือไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละท่านแต่ละคนแม้แต่เราก็เหมือนกันพระธรรมกิตติเมธีเองก็เหมือนกันยังไม่รู้ว่าจะอยู่ไปถึงปีใหม่หรือเปล่าเพราะว่าปีนี้ก็ยังไม่หมดหรือไปจบชีวิตลงในวันว่างก็ไม่รู้วันนี้พักบ่ายไปนอนศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดบวรนิเวศวิหารที่คลองสามวาและเขตอะไรมันเขตมีนบุรีหรือเปล่าไม่รู้ตรงนั้นหรือเขตคลองสามวาเลยนะไม่ใช่มีนบุรีก็ไปบรรยายถวายความรู้พระใหม่ซึ่งเป็นนักเรียนเขาเรียกนักเรียนนายร้อยจปร.นะก็ไม่เรียกว่านักศึกษานายร้อยจปร.เรียกว่านักเรียนนายร้อยจปร.รุ่นที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วประมาณ80กว่าชีวิตก็ไปเข้าคอร์สบวชที่วัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมฟังธรรมอยู่ที่นั่นบรรยากาศมันก็สงบดีใช้เวลาบรรยายไป2ชั่วโมงจากบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงเห็นพอสมควรแก่เวลาถ่ายทอดสดไปด้วยวันนี้ใครติดตามดูก็จะเห็นว่ามีพระเข้าสมาธิเข้าฌานอยู่บ้างนะท่านคงจะเหนื่อยมาหลายวันแล้วก็ไม่ว่ากันก็เลยช่วงหนึ่งก็เลยชวนสวด
อิติปิโสนะก็เสียงดังๆท่านพอจะได้ฟื้นขึ้นมาบ้างเรียกว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมเสร็จแล้วก็จบเรียบร้อยก็กลับมาก็เตรียมตัวนี่มารายการตระเวนคนตระเวนธรรมอีก6:30ไปถึง2:00สนทนากับท่านพระครูปลัดนรงฤทธิ์อุปรักขิโตท่านก็จะอยู่สุรินทร์มึงเราก็อยู่กรุงเทพก็ไปพบกันที่ศูนย์กลางกรุงเทพวัดดวงแขแล้วก็กระจายออกไปหลายสาขาละสื่อสารทั้งเว็บไซต์ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ก็ไปกันได้นะนั่นก็เป็นเรื่องที่ทำหน้าที่เป็นกิจกรรมที่2สำหรับวันนี้กิจกรรมแรก2ชั่วโมงกันกิจกรรมที่2ก็ชั่วโมงครึ่งก็ว่าไปแล้วเหลือมาถึงตรงนี้ก็กิจกรรมบรรยายธรรมรายการพุทธานุภาพนี่ก็ชั่วโมงเดียวก็นั่งว่าไปคนเดียวนี่แหละแต่ว่าโยมมาเป็นเพื่อนเยอะนี่สมศรีก็มาแล้วมรคโคนาก็มาแล้วต้าสิทธิมงคลก็มาแล้วมาแล้วตั้งหลายคนนะเนี่ยมีใครอีกสุนทรเจนก็มาแล้วรังสรรค์ทองสร้อยก็มาแล้ววัดป่าบนเนินก็มาแล้วพระครูสิริกวีวัฒน์พระครูพิสิทธิ์สรคุณญาณสุทโธก็มาแล้วนะแล้วก็ยังมีข้างต้นลักกี้จังก็มาแล้วก็ยังมีอีกโน่นข้างต้นนั่นพระครูสุนทรศิลคุณวัดหัวก่อรุ่งปากพนังนี่เข้ามาทางเฟซนะเข้ามาแล้วก็แชร์กันด้วยนะใครแชร์แล้วก็บอกด้วยจะได้บอกว่าอ้อคนนี้แชร์แล้วมีเพื่อนมีฝูงให้ฟังธรรมะกันบ้างเมื่อคืนนี่มีท่านพระครู หลายรูปเหมือนกันเมื่อคืนพระครูมาก็ขออนุโมทนาบุญนะติดตามฟังกันต่อไปก็ฝากญาติโยมนะซ้ำฝากญาติโยมซ้ำว่าอยากให้ใช้สติกันเยอะๆนะเรามีสติกันเยอะๆในช่วงอย่างนี้ช่วงสนุกสนานกันก็ให้มีสตินะมีสติก็เป็นสิ่งที่ดีสติความระลึกรู้แล้วก็มีสัมปชัญญะคู่กันระลึกรู้เนี่ยมันรู้ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันแต่สัมปชัญญะน่ะรู้จากปัจจุบันไปสู่อนาคตสัมปชัญญะจะไปรู้ตัวทั่วพร้อมอดีตก็ไม่รู้จะรู้ไปทำอะไรแล้วนะก็รู้ไปอนาคตมองอนาคตด้วยสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงสติสัมปัทปัฏฐิยาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณบรรพชนทรงมีพระนิพนธ์เป็นพุทธภาษิตภาษาบาลีมาพุทธศาสนสุภาษิตสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงไปที่ไหนก็ต้องมีสติจะเดินทางเยื้องย่างไปไหนให้มีสติเข้าไว้ทำงานทุกอย่างให้มีสติญาติโยมทั้งหลายอย่าพลาดอย่าพลั้งยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดช่วงนี้ก็ให้มีสติขับรถขับเรือก็ให้มีสติเยอะๆไม่ต้องรีบต้องเร่งนักไปให้พอดีแบ่งทางกัน
ถนนนั้นสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกเราคิดจะใช้แต่เราคนเดียวก็ไม่ได้เพื่อนขอทางมาก็มีจ้องให้ก็ให้ทางบ้างนะขับรถไม่ใช่ว่าอยู่เลนไหนแล้วก็เลนนั้นไปตลอดใครอยากจะไปก็แซงอาทิตย์ซ้ายขวากันเลยมันไม่ถูกกันนะไม่ถูกกฎกติกาบางครั้งบางทีคนที่เขาต้องการแซงนะเขามีความจำเป็นเช่นได้โทรศัพท์มาไปด่วนคนนั้นคนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงต้องเข้าโรงพยาบาลต้องพารถไปรับหรือว่าไปช่วยเหลืออย่างไรอย่างเนี้ยก็ให้โอกาสเขาหน่อยนะเราก็ไปแบบสบายๆถึงที่พักก็พักบ้างพักเสร็จแล้วหายปวดหายเมื่อยแล้วก็ไปต่อหายง่วงก็ไปต่ออย่างนี้ดีกว่านะดีกว่าที่จะไปฝืนให้คนอื่นเขาอึดอัดใจขอย้ำเน้นเรื่องการใช้ถนนหนทางนะที่จริงแล้วก็ทางส่วนราชการหรือส่วนท้องถิ่นก็ส่วนจิตอาสาเขาก็ทำหน้าที่อยู่แล้วแหละแต่บางครั้งบางทีผู้ที่ใช้ถนนไม่เอื้อเฟื้อคนอื่นนี่มันทำให้เกิดปัญหาขึ้นเกิดเป็นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันบนถนนมันทำให้รถติดคนอื่นก็เดือดร้อนบางครั้งบางทีก็มันมีเรื่องอื่นที่แทรกเข้ามาเช่นยาบ้ามาสัก 4-5 ตันอย่างนี้ตำรวจจับได้ก็หรือว่าจับได้ไล่ทันก็จับก็ต้องจอดกันนะก็ให้จอดก็จอดต้องจอดก็จอดแล้วมันจะรถติดมีปัญหาเพราะเขาที่คิดจะทำอย่างนั้นเขาก็หาช่องหาโอกาสอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้ก็ต้องให้โอกาสกันผู้ทำหน้าที่ผู้ที่ช่วยดูแลถนนหนทางช่วยแก้ปัญหาก็มีน้ำใจมาระยะหลังนี่ก็ยังมีแจกน้ำแจกผ้าเย็นแจก อะไรต่างๆให้เวลาพักผ่อนจอดรถพักผ่อนก็ได้ถ้าเหนื่อยก็ไปได้ขอให้เรามีสติอย่าโมโหโกรธานะแล้วถ้าว่าท่านที่ไม่ไปไหนก็มีสติพิจารณากายไปก็ได้นะร่างกายนี้มันสมบูรณ์หรือไม่เท้าแขนขาลำตัวกระเอวคอศีรษะเป็นอย่างไรเจ็บปวดเมื่อยบ้างหรือไม่บำบัดได้อย่างไรช่วงนี้เป็นช่วงที่หยุดพักราชการก็ถือโอกาสหาหมอมานวดมาเฟ้นมาทายาเสียมันก็ได้นะหรือถ้าปวดภายในมองไม่เห็นปวดท้องปวดไส้ปวดกระเพาะอาหารปวดหัวใจปวดหัวใจนี่แก้ยากหน่อยนะปวดหัวใจเพราะอะไรก็มันอยู่ที่สาเหตุนะอยู่ที่สาเหตุถ้าว่ารู้สาเหตุก็อาจจะแก้ได้ง่ายหน่อยปวดใจนี่ถ้าปวดภายในเราทำไม่ได้เราก็ต้องหาหมอแหละถ้าหนักหนาสาหัสอะไรก็ตรวจหมอไหนก็ตรวจไม่เจอก็ไปหาหมอโรคจิตก็ได้ไปหาหมอโรคจิตหมอโรคจิตเขาอาจจะซักไซไล่เลี้ยงชวนคุยแล้วก็ถามไปอ๋อไปจบตรงนี้เองนะแก้ได้เหมือนกันแหละนะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกให้ได้ด้วยสตินะ
ขับรถไปก็อย่าโมโหโกรธาอย่าไปขับเฉื่อยจนเกินไปเขาขอทางก็ให้ทางเขาไปอย่าไปโมโหว่ามันทำไมมันก็ขอทางนี่ถ้ากดแตรก็ไม่ค่อยชอบใจถ้าเขาเปิดไฟขอทางก็มันจะเปิดทำไมนักหนามันจะรีบไปไหนนักหนาดีไม่ดีไปเปิดกระจกไปด่าเขาอีกถ้าเราเนี่ยไม่โทษตัวเราบ้างอ่ะเขารีบเขาด่วนก็ให้เขาไปสิยากอะไรควบคุมใจไว้อย่าให้ใจโมโหโกรธาอยู่บนท้องถนนไม่ใช่อยู่ในห้องส่วนตัวต้องไปกันสบายสบายถึงที่หมายเหมือนกันสติไปในจิตควบคุมจิตให้ได้จิตต้องอยู่กับมาสติต้องอยู่กับจิตจิตต้องอยู่กับสติไม่ไปไหนก็อยู่บ้านก็เอาจิตมาเป็นรปภ.ยืนเฝ้าจมูกสองรูเนี่ยแบ่งจิตได้ไปเฝ้าจมูกสองรูแล้วกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกยืนดูอยู่นั่นแหละนับอยู่นั่นแหละลมหายใจเข้าหายใจออกเอาสติเป็นเชือกมามัดจิตไว้อยู่กับหลักคือลมหายใจเข้าหายใจออกทำตัวยืดหยุ่นเหมือนบุ้มแรงลมเข้าข้างในก็ตามไปด้วยนะลมออกข้างนอกก็ตามมาด้วยเข้าออกอยู่ตรงนั้นแหละจนกระทั่งว่าจิตสงบพบกับความสุขได้นะก็สบายถ้าตัดสินใจไม่ไปไหนก็ดีนะหาความสุขภายในจิตใจนะแล้วข้อสุดท้ายก็มีสติประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมอย่าเผลอสติเรื่องปฏิบัติธรรมอย่าให้กายบกพร่องอย่าให้วาจาบกพร่องอย่าให้ใจบกพร่องยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สวทั้งหลายเนี่ยอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนก็ดีแล้วไม่ต้องไปสนุกสนานอะไรแล้วเราไม่ใช่เด็กแล้วเดี๋ยวเด็กก็มาสนุกกับเราก็มารดน้ำก็ทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่ได้น่ารักน่าเคารพแสดงความเมตตากรุณา พรุ่งนี้ก็ยังทันเตรียมของที่ระลึกไว้แจกเด็กก็ได้นะคนละชิ้นเตรียมขนมก็ได้เด็กมาขอพรรดน้ำขอพรเราก็ให้ไปคนละชิ้นนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีเป็นทำให้เด็กน้อมรำลึกนึกถึงไปได้นานโอ้ยคุณป้าคุณย่าคุณยายนี่ถึงวันสงกรานต์เราก็ได้ขนมอย่างนี้เด็กก็มีความสุขเด็กก็มีความสุขแล้วเราจะให้พรจะว่าข้อคิดเตือนสติอะไรเด็กก็รับได้แต่ถ้าเปรี้ยงเด็กก็รับไม่ได้หรอกเด็กชอบคำหวานเด็กต้องการความรักมากๆจะเป็นเด็กน้อยเด็กใหญ่ก็แล้วแต่แหละลูกหลานเลนหลนก็ให้พรก็หน่อยอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมะมีเมตตาจิตให้สูงหน่อยแล้วก็มีกรุณาช่วยเหลือไปถ้าเขามาแล้วก็พาหลานมาฝากด้วยนี่มาให้ชื่นชมด้วยก็ยิ่งดีนะก็ให้พรให้ศีลให้พรไปก็อยู่ได้ไปปีหนึ่งนะสงกรานต์ทำให้เรียบร้อยดีเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะก็ย้ำเรื่องสงกรานต์ทำสงกรานต์ของเราให้เป็นวัฒนธรรมอันดีงาม
ที่โลกเขายอมรับอยู่แล้วนี่ให้มันดียิ่งขึ้นนะท่านนายกก็เปิดโอกาสให้แล้วว่าปีนี้สงกรานต์ทั้งเดือนนะที่โน่นจัดวันนั้นที่นั่นจัดวันนี้ให้คนที่มาจากต่างประเทศก็จะได้มาเห็นแล้วก็ไปร่ำลือกันว่าบ้านไทยนี่โอ้ยมีความสุขกันอย่างนี้เขาก็อยากจะมาเที่ยวกันต่อไปพูดปากต่อปากไปเองแหละนะปากต่อปากไปเองแล้วกันในที่สุดเขาไปโฆษณาให้เราไม่ต้องใช้ Facebook ไม่ต้องใช้ Line ไม่ต้องใช้ Instagram ไม่ต้องใช้ TikTok ให้เขามาสัมผัสแล้วเขาไปพูดเองนี่มันมีความหนักแน่นศักดิ์สิทธิ์นะโยมเพราะนั้นขอให้เรารับอดีตสัตว์น้ำส่งน้ำกันเหมือนกันนะก็ขอให้มีสติโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นทั้งหลายนะ ทำให้งดงามช่วยกันประหยัดน้ำด้วย น้ำหายากตอนนี้น้ำหายากเอลนินโยมาฝนไม่ตกนี่เมื่อวานนะฝนตกทีหนึ่งที่วัดราชาเนี่ยที่อื่นก็ไม่รู้เหมือนกันก็ทำให้บรรยากาศดีขึ้นสดชื่นขึ้นเยอะเลยต้นไม้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้สิ่งที่ถูกอกถูกใจคือน้ำฝนเรียกว่าตกมาลินชุ่มแหละนั้นก็ดีพื้นปูนอะไรทั้งหลายก็จะได้เย็นลงนะเอาละนั่นก็เป็นของฝากเกี่ยวกับสงกรานต์เรื่องรายละเอียดสงกรานต์ว่าเป็นมาอย่างไรก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะโยมก็ฟังกันอย่างถ้าหาฟังไม่ได้ก็เปิด YouTube ก็ได้เปิด Google ก็ได้ถาม Google มาพิมพ์ความเป็นมาสงกรานต์อย่างนี้หรือพิมพ์แต่สงกรานต์อย่างเดียวเขาก็ขึ้นมาพรวดให้มีเยอะแยะจนขี้เกียจอ่านแหละนะเยอะแยะหมดเลยเพราะหลายคนเอามาใส่ไว้เขาอัปเดตขึ้นไปเรียกว่าอัปเดตขึ้นไปข้อมูลมันอัปเดตก็คือทันสมัยตามให้ทันสมัยขึ้นเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพุทธานุภาพจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยโดยพระธรรมกิตติเมธีท่านจะอุปถัมภ์บำรุงรายการนี้ได้โดยการตั้งกองบุญหนุนกองธรรมโดยโอนปัจจัยเข้ามาที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี0700260870เป็นการทำบุญสงกรานต์ไปด้วยก็ได้นะทำบุญสงกรานต์ไปด้วยก็ว่ากันไอ้อีกอย่างหนึ่งวัดราชาธิวาสวิหารก็คงจะจัดไม่ได้ไปกว่าวัดอื่นๆนะจัดพิธีทำบุญมีบางสุกุลตามที่ปฏิบัติกันมาบางสุกุลแล้วก็ถวายพัตตาหารเพลในพระภิกษุสามเณรทั้งวัดแล้วก็ให้พรสวดให้พรเสร็จแล้วพอพระฉันเสร็จแล้วก็ส่งน้ำ พระพุทธรูปส่งน้ำพระพุทธรูปแล้วก็ส่งน้ำพระสงฆ์คือไปส่งน้ำหลวงปู่กันหลวงปู่พระพรหมวชิระมงคลนะปีนี้วันที่7กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็อายุก็จะครบ95ปีแต่ยังเข้มแข็งนะทราบข่าวว่าวันที่20นี้ก็จะไปสุโขทัยนู่น95ปีก็ยังไปไหวเมื่อช่วงที่แล้วก็ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เดือนที่แล้ว18ถึงสิ้นเดือน18มีนาถึงสิ้นเดือนไปตะลอนอยู่สงขลาโน่นวัดโน่นบ้างวัดนี้บ้างใต้เยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเหลนหลนก็เยอะนะ
พระลูกพระหลานเยอะถึงวันที่31นี่นะกลับมากรุงเทพแล้วก็วันที่20นี้จะไปต่ออีกไปสุโขทัยอีกทราบข่าวว่าท่านพระครูอดุลธรรมสารมั่งวัดป่านาบุญวัดเมาวัดอะไรแล้วอ่ะหรือว่าไปที่วัดป่านาบุญก็ไม่รู้มีงานทอดผ้าป่ามีงานทอดผ้าป่าก็นิมนต์ไปก็หลวงปู่ก็ไม่ขัดข้องไปนะเพราะฉะนั้นวันนั้นท่านผู้ใดไม่ไปอื่นไม่ไปสนุกสนานที่อื่นก็ไปสนุกสนานกันที่วัดนะวัดราชาธิวาสวิหารส่งน้ำพระเสร็จแล้วก็ได้ว่ากันสนุกสนานกันน้ำเยอะที่วัดราชาธิวาสวิหารไม่ต้องกลัวน้ำหมดเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาก็เชิญนะเชิญได้โดยเฉพาะศิษย์เก่าแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทวัดราชาแล้วก็ทำเป็นปกติของเรานะก็เข้าเรื่องดีกว่านะเข้าเรื่องพระสูตรพุทธานุภาพวันนี้ก็มาถึง สูตรที่144ในพระไตรปิฎกเล่มที่22นะชื่อพระสูตรว่าติกันตกีสูตรเนื้อหานั้นว่าด้วยประโยชน์สิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลฟังยากนะอยู่นี่ประโยชน์สิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลฟังยากแต่ชื่อพระสูตรว่าชื่อติกันทกีสูตรติกันทกีนี่เป็นชื่อที่สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนะคือตอนนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่ป่าติกันทกีวันใกล้เมืองสาเกตก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่มีคำอธิบายว่าติกันตะกีนี่วันเนี่ยคือวันนั้นแปลว่าป่าแต่ติกันตะกีนี่มันหมายถึงไม้อะไรเดี๋ยวมีโอกาสก็จะหาถ้าไม่มีโอกาสก็จะไม่หาใช้ทับศัพท์ไปอย่างนี้แหละนะใกล้เมืองสาเกตนางวิสาขานี่เป็นชาวเมืองสาเกตนะชาวเมืองสาเกตวิสาขามหาอุบาสิกาสร้างวัดบุพพารามแล้วก็เป็นมหาอุบาสิกาที่อุปถัมภ์พระพุทธเจ้ามากพระสงฆ์มากนะท่านก็อยู่มาได้ก็เป็นโสดาบันตั้งแต่เด็กน้อยๆอยู่นั่นอายุ7ขวบนั่นก็อยู่ในนั้นแหละทำบุญเป็นท่านเป็นเศรษฐีคนหนึ่งนะมีทรัพย์ตรงฝ่ายพ่อก็มีทรัพย์มากเป็นลูกสาวเศรษฐีฝ่ายสามีก็เป็นฝ่ายเศรษฐีนะก็สกุลเสมอกันนะสกุลเสมอกันก็ถึงแต่งงานกันเรื่องนางวิสาขานี่น่าสนใจเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็ จะมาเล่าเรื่องนางวิสาขาให้ฟังสักวันเรียนตั้งแต่ประโยค1 2นู่นแล้วก็ยังมาเรียนที่ประโยค5อีกครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปเลยนะไม่ได้ตามกลับไปอ่านรายละเอียดต่อมันก็ลืมเบลอแล้วเหมือนกันนะแต่มีหลายเรื่องที่หลายจำนวนหลายช็อตที่จำได้อยู่นะสำหรับเรื่องนี้นี่พระพุทธองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าไอ้สิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลน่ะ
ที่จะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีอยู่5ข้อด้วยกันนะมีอยู่5ข้อด้วยกันข้อที่1หรือประเด็นที่1ก็ตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงสำคัญสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลตลอดกาลสิ่งที่ไม่ปฏิกูลให้สำคัญว่าเป็นปฏิกูลตลอดกาลฟังแล้วเข้าใจยากใช่ไหมโยมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะตรัสต่อไปว่าภิกษุเพิ่งมีความสำคัญในสิ่งอันเป็นปฏิกูลว่าไม่เป็นปฏิกูลอยู่ตลอดกาลนี่กลับกันข้อแรกนั้นสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลว่ามันปฏิกูลตลอดกาลข้อที่สองนี่ให้สำคัญสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลสิ่งสำคัญในสิ่งอันปฏิกูลว่าไม่เป็นปฏิกูลตลอดกาลข้อที่สามว่าภิกษุเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งอันปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ตลอดกาลข้อที่สี่ก็ว่าขอภิกษุพึงเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งเป็นปฏิกูลและสิ่งอันไม่เป็นปฏิกูลว่าเป็นสิ่งไม่เป็นปฏิกูลอยู่ตลอดกาลและมาถึงข้อที่ห้าภิกษุทั้งหลายพึงเว้นสิ่งทั้งสองคือสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งที่ปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีความขวนขวายขออภัยเป็นผู้มีความวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดกาลว่าอย่างนี้นะข้อที่ห้านั้นบอกว่าภิกษุพึงเว้นสิ่งทั้งสองคือสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นเป็นผู้มีความวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดกาลนี่หัวข้อเรื่องที่ตรัสไว้อย่างนี้ทีนี้อะไรล่ะปฏิกูลแปลว่าอะไรนะปีปฏิกูลก็แปลว่าไม่สะอาดเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดจงสำคัญสิ่งที่สะอาดว่าไม่สะอาดจงสำคัญสิ่งที่ไม่สะอาดว่าไม่สะอาดไม่ใช่ว่าไม่สะอาดสำคัญว่าสะอาดนะต้องดูแลตรงนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเวลาพระฉันพระตาหารนี่ถ้าว่ากันในสายกรรมฐานและถ้านายพิจารณาว่าเป็นสิ่งอาหารเป็นสิ่งปฏิกูลนะถ้าเป็นพิจารณาอย่างนั้นถามว่าเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อไม่ให้เมาอาหารไงถ้าพระมัวเมาในอาหารเนี่ยจะฉันมากฉันมากแล้วก็ง่วงมากง่วงมากแล้วก็นอนมากนอนมากแล้วก็จะได้บำเพ็ญเพียรน้อยเพราะมันลุกไม่ขึ้นหนังตามันก็หย่อนว่าอิ่มมากนี่หนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนแล้วไม่ได้ออกกำลังกายก็เป็นเหตุให้อ้วนอีกไม่ได้ออกกำลังกายก็อ้วนพออ้วนแล้วก็อืดอาดจะนั่งทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นก็ไม่ไหวจะทำอะไรก็ไม่คล่องตัว
พอหนักเข้าหนักเข้าจะไปบิณฑบาตก็เดินไม่ไหวเพราะมันอ้วนนี่เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแนะนำว่าให้เป็นให้พิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลคือไม่สะอาดไม่สะอาดก็คือสกปรกมันนะเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าเรานึกถึงสภาพเวลาก่อนปรุงผักมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันได้อะไรมาเป็นผักถ้าไปเมืองจีนเนี่ยในหลายที่หลายแห่งจีนก็ยังทำอยู่ห้องส้วมนี่เขาไม่ให้มันลับนะตำรางไปลงที่ลงบ่อเสร็จแล้วคนปลูกผักนี่เขาไปหาบกันหาบไปรดผักเพราะว่าไออุจาระนะมันเป็นปุ๋ยอย่างดีอีกทีหนึ่งก็ไปผ่านกระบวนการทำอะไรก็ไม่รู้เลยอาจจะไปละลายเป็นผสมน้ำน้ำมีปุ๋ยนะก็ไปรดผักผักก็อ้วนไม่รู้บ้านเราทำบ้างหรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วไอ้ผักพวกนี้มันต้องการเหมือนกันแหละนะไม่ว่าผักบุ้งไม่ว่าผักกระเฉดไม่ว่าผักกาดกวางตุ้งผักกระลำอะไรต่างๆได้ปุ๋ยที่เป็นมูลจะเป็นมูลของคนมูลของสัตว์มันก็ราคาเดียวกันแหละนะมูลของสัตว์ก็เช่นมูลวัวมูลควายมูลก้างคาวอย่างนี้ก็เราเอามาใช้กันหน่อยเราไม่รู้สึกรังเกียจถ้าเป็นขี้วัวขี้ควายนะขี้ก้างคาวเนี่ยไม่รู้สึกรังเกียจแต่ถ้าพูดถึงขี้คนอายมันน่าขยะขยงนะทั้งๆที่ทุกคนก็เหมือนกันแหละคนจีนก็คงจะเห็นประโยชน์แล้วในบางที่นะที่ก็ยังทำอยู่หลายที่ก็คงไม่ทำแล้วจีนทันสมัยแล้วเพราะฉะนั้นนี่พระพุทธองค์แนะนำอย่างนี้เพื่อให้เราดูไปถึงอดีตของมันแล้วดูมาถึงปัจจุบันมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาปรุงอะไรกันก็มีกลิ่นหอมน่ารับประทานแล้วต่อไปพอรับประทานเข้าไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอีกเหมือนที่เป็นมาแล้วนั่นแหละเหมือนที่เป็นมาแล้วก็คือมันออกมาเป็นมูลคนอีกอุจจาระคนแต่ของเรานี่เราไม่เอาไปทำอย่างนั้นนะเขาเก็บลงถังหมดหรือว่าเก็บไปไว้ไหนก็ไม่รู้นะหรือว่ามีใครจะไปรับมาชาวสวนผักอาจจะไปรับมาทำก็อาจจะเป็นได้นะแล้วถ้าเก็บไว้นานกลิ่นอะไรมันก็จะไม่แรงนะนะอาจจะไปผสมอะไรอื่นเข้าไปคงจะไม่แรงนักมากนะนี่พระพุทธองค์ทรงแนะนำว่าให้เห็นเป็นปฏิกูลหรือเห็นเป็นไม่ปฏิกูลก็ได้เป็นปฏิกูลก็ได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงนั่นทั้ง5ข้อที่ว่ามานั่นพระองค์ทรงปรารภว่าถ้าเราพิจารณาด้วยความอร่อยนึกถึงภาพอร่อยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดความกำหนัดความกำหนัดคือความต้องการความอยากได้แล้วก็อาจจะไปในหลายๆเรื่องต้องการทางปากต้องการทางกายคนที่ไม่พิจารณาตนเองไม่พิจารณาอย่างนี้เนี่ยก็จะหลงลืมตัวไปด้วยนะ
เกิดความกำหนัดรุนแรงมากยับยั้งตัวเองไม่อยู่ขาดสตินะขาดสติยับยั้งตัวเองไม่อยู่ไม่รู้ว่าครูนี่เป็นใครแล้วก็ไปทำอะไรขึ้นมามีฐานะอะไรไปทำอะไรมันสมฐานะหรือไม่นะก็เพราะมันขาดสติซะแล้วเนี่ยก็ถ้าไปเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลบริโภคอาหารก็บริโภคจนเพลินลืมตัวก็อย่างที่ว่าแล้วก็เกิดความอิ่มมากเกิดความง่วงเจริญภาวนาก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ง่วงหนักก็จะหลับอย่างเดียวทีนี้นอนหลับเหมือนหมูก็อ้วนเหมือนหมูต่อการที่เราจะปฏิบัติธรรมก็ยากยิ่งขึ้นครูบาอาจารย์ก็ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก็แนะนำให้บริโภคอาหารแต่น้อยๆนี่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยารักษาโรคก็เหมือนกันถ้าเราเห็นว่ามันสิ่งที่โอ้ยจะอาจอย่างนั้นอย่างนี้แล้วครับถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นเกิดความกำหนัดในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดแต่ที่ต้องให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพื่อว่าได้พิจารณาว่าขอความกำหนัดด้วยประการใดๆนั้นอย่าให้เกิดขึ้นแก่เราเลยอย่าให้ความกำหนัดมันเกิดขึ้นแก่เราเลยให้จิตใจสงบได้ปฏิบัติธรรมเยอะๆนี่อย่างนั้นจะดีกว่าหรือบางครั้งบางทีอาจจะเกิดความขัดเคืองขัดเคืองก็คือโทสะมันเกิดขึ้นความโทสะมันเกิดขึ้นปั๊บโกรธนั่นแหละแต่คนละขณะกันนะเริ่มต้นจริงๆมันปฏิฆะกระทบกระเทือนใจกระทบแล้วมันก็แทกกระทันเกิดความกระเทือนใจมันก็เกิดโทสะขึ้นมาจิตที่คิดชั่วร้ายขึ้นมาพอคิดชั่วร้ายขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาพอโกรธขึ้นแล้วก็เกิดความอาฆาตผูกอาฆาตพยาบาทขึ้นมาเลยจากความอาฆาตพยาบาทก็จะไปถึงการทำร้ายกันถามว่าทำร้ายอะไรล่ะอาจจะทำร้ายตัวเองก็ได้แต่ว่าถ้าเราไปนิยมชมชอบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราไม่สามารถจะเอาได้นั่นอันนั้นแหละเกิดความโกรธเราไม่สามารถที่จะได้มาตามต้องการตามปรารถนาตามความอยากได้เราก็จะเกิดความฉุนเฉียวขึ้นมากระทบกระเทือนใจขึ้นมาก็เตยใช้ความเพียรพยายามพอถูกขัดขวางก็โทสะเกิดขึ้นจิตถูกอารมณ์มาประทุษร้ายเรียกว่าโทสะจากนั้นก็กลับกลายเป็นความโกรธพอความโกรธแล้วก็ส่งต่อไปถึงความอาฆาตความพยาบาทแล้วก็ไปถึงทำร้ายกันไม่ยอมอย่างเดียวพระพุทธองค์จึงตรัสว่า
ภิกษุจึงควรเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งไม่ปฏิกูลเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่าความขัดเคืองในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองอย่าเกิดขึ้นแก่เราภิกษุจึงควรเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งปฏิกูลว่าเป็นสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรนี่ก็สลับไปที่ว่าแล้วแหละนะจึงขอฝากให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายช่วยกันคิดนะแล้วถ้าไปลองถ้าไปนั่นแล้วมันเกิดหลงนะต่อจากความขัดเคืองมันก็เป็นความหลงในอาหารหลงในเสื้อผ้าหลงในที่อยู่อาศัยหลงในเภสัชยารักษาโรคหรือหลงในสิ่งอื่นๆก็แล้วแต่ที่มันทำให้เราหลงงมงายเชื่อไปต้องการไปอยากได้ไปเพราะความหลงคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเราไม่ได้คิดว่ามันที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ได้คิดนะเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงว่าควรจะมีสติและก็อุเบกขาคือวางให้เป็นกลางจะดีก็ไม่ใช่จะชั่วก็ไม่ใช่จะดีก็ไม่ใช่ชั่วก็ไม่ใช่อาหารนี่เราบริโภคให้มันเพื่อบำรุงร่างกายเท่านั้นนะไม่ใช่บริโภคให้จะหลงงมงายมัวเมาวางตนให้เป็นกลางแล้วก็จะสบายใจกว่าแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมได้มีสติสัมปชัญญะนี่แหละนะมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดกาลนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะก็ขอฝากไว้มาลงที่สติเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าวันศุกร์ดิบแล้วพรุ่งนี้ก็เหยียบเท้าเข้าวันสงกรานต์ไปถึง13 14 15พรุ่งนี้12อ่ะนะแต่ก็ไปเที่ยวกันเยอะแล้วเห็นดูข่าวก็เขาหยุดให้แล้วรถก็ออกแล้วรถประจำทางนะก็บกสก็ส่งกันเป็น 7-8 หมื่นคนแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยมีบุญญาณุภาพคุ้มครองเดินทางไปเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพมีอายุยืนนานต่อไปรับปีใหม่นะวันที่15ไปแล้วก็อยู่กันต่อไปอีกปีหนึ่งนะขอความสุขความสวัสดีในเช่นนั้นจองมีแก่ทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะขอเจริญพรก็เมื่อกี้อ่านคุณพระครูสุนทรมาแล้วลักกี้ว่าแล้วบอกว่ากราบนมัสการสาธุกาวัดป่าบนเนินก็บอกว่าน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับพร้อมพระครูสิริกวีวัฒน์วงศ์ประสูติพระครูพิสิทธิ์สรคุณญาณสุทโธสาธุครับแล้วก็มันปากกามันไม่ค่อยทำงานให้ดีเขียไม่ค่อยขึ้นแล้วก็ต่อไปก็แปะนันทิการสาธุมณีแสงจันทร์สาธุมีใครต่อ
พระอนันติการบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะรังสรรค์ทองสร้อยบอกว่ามาแต่เช้าเลยวันนี้มาแต่รวดเร็วนะน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุ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 ครับสุนทรเจนก็มาเร็ววันนี้นะ มันยังไงเนาะไปถึงสุนทรเจนแล้วก็ใครอีกอ่ะแล้วก็มัคโคนาโมเมมัคโคนาโมเมบอกว่ามัคโคนาก็พรหมศรีลักษณวิลาสบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแล้วก็มัคโคนาก็บอกกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะต้าสิทธิมงคลก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุครับสิริพงษ์แทสบำรุงก็บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์วัชรินโอภาโสรำรสไม่ว่ากระไรสาธุสมจิตพูนพิพัฒน์ท่านนายกแดงก็บอกมาแล้วสาธุสากิยะปียิ่งสาธุสาธุสาธุว่างั้นนัทพัฒนวลขาวสาธุพระเนตรนรงขันติพะโลสาธุครับเนตรนรงแล้วก็มีแค่นั้นเหรอทำไมมาหยุดแค่นั้นน่ะยังมีทศพลภูลพิพัฒน์สาธุสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุปัณณอัศสาธุบรรลือศักดิ์ศรีโสภาสาธุสุรชัยเผ่าพันธุ์บอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารเพิ่งกลับมาถึงวัดโพไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารของพระราชภาวนาวชิรมงคลบุญเกียรติกุศลโสกุลโสพโนเกินที่3แล้ววันที่11นะ วัดธรรมถาวรนะยังไม่ได้ไปนี่เรายังไม่ได้ไปแล้วก็พระมหาดชานนจิรวัฒโนน่าจะเป็นคชานนจิรวัฒโนนะสาธุพระมหาบุญนานนะกิมอินบุญแท่นก็บอกว่ากราบนมัสการค่ะเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์อนุโมทนาสาธุอาจารย์สาธุน้อมกราบนมัสการครับว่างั้นป้าจ่ายจินดาก็น้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ปมกรรัตนธรรมโมน่าจะเป็นคนสุดท้ายอ้อมยังมีใช่แหละปมกรเป็นคนสุดท้ายวันนี้สมาชิกหายไปไหนหมดสงสัยไปเที่ยวสงกรานต์หมดแล้วนะขอให้สนุกสุขสันต์กันแล้วกันนะสวัสดี